ไกด์ภาสิทธิ์โพสต์แซวชัดชาติค่ะโดนทัวร์ถล่มเละก่อนที่จะรีบเปลี่ยนข้อความแซะสลิม6 มิถุนายน 2565 ค่ะทางด้านของนายภาสิทธิ์อภิญญาวาสหรือว่าไก่ภาสิทธิ์ผู้ประกาศข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางช่อง 3ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวชื่อไก่ภาสิทธิ์โดยมีข้อความว่าท่านผู้ว่าครับรถติดไม่ไหวแล้วครับหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็ได้มีกวน3นิ้วที่ให้การสนับสนุนรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากมองว่านายภาสิทธิ์ตั้งใจแซะผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนโปรดก็อย่างเช่นค่ะคอมเมนต์บอกว่าเดินค่ะแซะเก่งไม่น่ารักเลยค่ะพร้อมทั้งออกมาเน็บแนมนายภาสิทธิ์ประมาณว่าอยากกรี๊ดแต่กรี๊ดไม่ได้เพราะนกหวีดติดคอซึ่งชัดเจนว่าใครที่มีแนวความคิดเห็นต่างหรือออกมาติดเตียนอาจารย์ชัชชาติก็จะถูกผลักให้อยู่การเมืองฝั่งตรงข้ามในทันทีอันนี้คือสื่อหรือแซะคะจะได้เข้าใจสื่อว่าแซะแน่ๆค่ะซึ่งหลายๆคนค่ะต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นโจมตีนายภาสิทธิ์กันเป็นจำนวนมากพร้อมกับโพสต์เย้ยว่าขาบ้านค่ะหลังจากนั้นต่อมาทางด้านของนายภาสิทธิ์ก็ได้ออกมาแก้ไขข้อความเพิ่มเติมว่าเข้าใจผิดกันนะครับช่วงนี้ฝนตกรถติดเลยหันมาใช้มอเตอร์ไซค์แทนที่ผ่านมารถก็ติดตลอดแต่ผมมีความหวังว่าอาจารย์ชัชชาติจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แน่นอนและเพิ่งอ่านข่าวว่าหนึ่งในข้อร้องเรียนอันดับต้นๆคือรถติดจึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงร้องเรียนครับและที่สำคัญไม่ได้เป็นสลิมแน่นอนครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2 สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5 ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439 บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399 บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข 02-114-6663 ค่ะ